สวัสดีค่ะวันนี้น่าจะไลฟ์สดผ่านเข้า Facebook ได้แล้วเนาะเดี๋ยวน้ำดูซิว่าน้ำเปิดสาธารณะหรือยังหรืออะไรเนี่ยนะไมค่ะเอาเลคเชอนระค์ะเดี๋ยวดูซิว่าสวัสดีค่ะมีใครเห็นหนูหน้าไลฟ์สดไหมเอ่ยขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าน้ำไลฟ์หน้าไลฟ์สดน้ำไหมคะโอเคเดี๋ยวน้ำขออนุญาตเปิดเป็นสาธารณะนะคะโอเคสาธารณะแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วิธีการสังเกตเด็กสมาธิสั้น6 ใน 18พฤติกรรมที่แบบต้องระมัดระวังที่ตอนนี้ทุกคนก็เขาเรียกอะไรนะถามน้ำเยอะมากเลยน้ำดูนะคะว่ามันเป็นแบบสาธารณะหรือยังสวัสดีค่ะมีใครเห็นหนูบ้างไหมเอ่ยโอเคน้ำโอเคน้ำเปิดเป็นสาธารณะเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองเมื่อกี้ยังเป็นแบบดูคนเดียวอยู่เลยค่ะวิธีการสังเกตเด็กสมาธิสั้น6 ใน 18พฤติกรรมที่ต้องระวังนะคําว่าต้องระวังหมายถึงว่าถ้าเป็นต้องรีบแก้แล้วค่ะโดยเฉพาะตอนนี้พอสอนออนไลน์เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเด็กๆหลายคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เลยนะที่ดำเจอแล้วเด็กหลายๆคนทำไมถึงไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เพราะว่าสมาธิเขาไม่มากพอนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่ามีใครเข้ามาบ้างหรือยังใครเข้ามาแล้วก็สามารถจะช่วยบอกน้ำหน่อยว่าได้ยินเสียงน้ำชัดไหมคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวดูนะโอเคตอนนี้อาจจะเดี๋ยวน้ำขอดูกับมือถือนะปัญหานี้ก็ยังเป็นปัญหาที่แบบทุกคนยังต้องเจอนะคะน้ำว่ายิ่งพอน้ำขึ้นออนไลน์เสร็จเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ายังเป็นทุกคนก็ยังแบบเป็นนะหมายถึงว่าแก้ยากในสายตาของทุกคนแต่น้ำบอกเลยว่าแก้ได้ค่ะแต่ว่าคุณอาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญเนาะสำหรับน้ำผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้หรือว่าคนที่เขาแบบไม่ได้มีความรู้สึกรังเกียจพฤติกรรมไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไลฟ์สดแบบเด็กดูแล้วก็ดูได้นึกออกไหมทุกคนจะมาเข้าใจว่าโอ้เด็กนั่งดูไลฟ์สดเกมเนี่ยลูกฉันจะเป็นสมาธิสั้นไหมจริงๆมันมี18อันที่ยังเป็นสมาธิสั้นได้18พฤติกรรมนะการที่เด็กดูไลฟ์สดเกมไม่ได้บอกว่าเด็กติดเกมแล้วเด็กจะเป็นสมาธิสั้นอันนี้น้ำต้องบอกผู้ใหญ่ทุกๆคนว่าเราต้องมาศึกษากันใหม่แล้วว่าเด็กสมาธิสั้นจริงๆอ่ะมีอะไรบ้างน้ำเดี๋ยวน้ำจะเห็นว่าใครดูน้ำได้บ้างคะไม่เห็นเลยตอนนี้ก็อ่ะกำลังฝึกไลฟ์กับโปรแกรมโอเคเห็นละขอบคุณมากค่ะถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์นะน้ำเริ่มแล้วนะเพราะว่าสำหรับทุกคนแม่จะมาว่างดูกลางคืนใช่ไหมคะแต่ว่าแม่อย่างหนูแล้วก็เป็นติวเตอร์อย่างหนูอะว่างตอนกลางวันฉะนั้นจะบอกเลยว่า18อันเนี่ยที่หนูจะคุยให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นอันแรกก็จะง่ายมากเลยประเด็นแรกก็คือถ้าเด็กทำงานไม่เสร็จให้อะไรไปทำงานไม่ได้ไม่กระทั่งงานบ้านลูกไปเช็ดโต๊ะหน่อยลูกขาช่วยไปนี้หน่อยแต่ลูกก็ทำได้ครึ่งทางหรือทำได้ระหว่างทางอย่างเงี้ยมันก็จะแบบต้องสังเกตละทำงานไม่เสร็จกับขี้เกียจใกล้กันมากเลยนะแบบขี้เกียจอ่ะไม่อยากไปกับให้งานกี่ครั้งก็ทำไม่เสร็จนึกออกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันแรกที่น้ำบอกว่ามี18พฤติกรรมเนี่ยถ้าเป็น6 ใน 18ต้องคิดละพฤติกรรมที่2ค่ะอันที่2ก็คือไม่มีสมาธิเลยทั้งตอนทำงานและตอนเล่นอันนี้หลายคนจะเข้าใจว่าตั้งแต่ตอนเรียนอย่างเดียวไม่มีสมาธิอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะตอนเขาเล่นเขาก็ไม่มีสมาธินะฉะนั้นคนที่ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิทุกเรื่องค่ะเล่นก็ไม่มีสมาธิเรียนก็ไม่มีสมาธิฉะนั้นถ้าใครเป็นอันนี้ต้องติ๊กไว้แล้วนะเอากระดาษปากกามาเขียนแล้วก็ติ๊กไว้ได้เลยค่ะอันที่สามดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลาพูดด้วยพูดกับลูกแล้วลูกแบบไม่ฟังเราอ่ะ1ติดเกมอยู่แต่ถ้าไม่ติดเกมล่ะไม่อยู่หน้าจอเราพูดกับเขาแล้วเขายังพูดกับเราอยู่ไหมก็
อันนี้ต้องติ๊กไว้ในข้อหนึ่งในดวงใจเลยว่าเอ๊ะไม่ฟังเพราะอะไรไม่ฟังเพราะยังสนใจอย่างอื่นอยู่หรือไม่ฟังทุกเวลาเลยที่เราคุยด้วยเนี่ยเหมือนไม่ค่อยฟังเลยใช้งานอะไรก็แบบลูกหาไปหยิบช้อนให้หน่อยได้ซ่อมมาอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีทุกคนที่มาดูไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวน้ำบันทึกเทปไว้ให้แล้วก็ดึงไปไว้ใน YouTube ให้สำหรับประเด็นนี้ที่ทุกคนต้องแบบเช็คดิสแล้วล่ะว่าลูกตัวเองเป็นสมาธิสั้นไหมอันที่4ค่ะมาเก็บรายละเอียดการทำงานไม่ได้ทำงานผิดพลาดบ่อยอันนี้เห็นชัดเลยในวิถีของแบบการเรียนเนาะการเรียนหมายถึงว่าถ้าสมมติครูใช้งานครูให้งานคุณครูให้อะไรนะให้ไปทำอะไรสักอย่างเก็บรายละเอียดไม่ได้เช่นลูกค้าช่วยไปเก็บหยิบแก้วน้ำที่มีหูด้วยค่ะหูมันจะมีเขียนชื่ออยู่ค่ะว่าพี่น้ำถ้าเราแบบว่าลูกช่วยไปทำอย่างนี้ให้หน่อยเราชัดนะแก้วน้ำที่มีหูที่เขียนว่าชื่อพี่น้ำถ้าเราให้เด็กไปเดินไปหยิบให้แล้วเด็กก็หยิบอะไรอื่นมาเราก็จะเอ๊ะละว่าโอเคเป็นคนไม่เก็บรายละเอียดฉะนั้นการที่ไม่เก็บรายละเอียดเนี่ยมีหลายสาเหตุเนาะหนึ่งคือแบบหยาบหมายถึงแบบขี้เกียจเอารีบๆหรือว่าถ้าเราตั้งใจจะทดสอบพฤติกรรมนี้ตั้งใจเลยนะเขตลูกคะช่วยอย่างนี้ให้มีรายละเอียดมากกว่าสัก3 อัน 3 อันเนี่ยน้ำแนะนำเลยว่าเทสนะคะเก็บรายละเอียดไม่ได้ทำงานผิดพลาดบ่อยอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนทำข้อสอบผิดนะข้อสอบผิดบางทีอาจจะไม่เรียนจำไม่ได้หรือว่าอะไรนะคะต่อไปค่ะไม่เป็นระเบียบสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่นะคะข้อ5สำหรับการไม่เป็นระเบียบเนี่ยไม่เป็นระเบียบทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะห้องนอนที่เขาบอกว่าโอ๊ยโต๊ะรกๆอ่ะเป็นอัจฉริยะก็ใกล้เคียงอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นระเบียบเนี่ยไม่ใช่แค่โต๊ะทำงานค่ะเป็นระเบียบหนังสือของใช้ตัวเองของใช้ที่บ้านเป็นคนที่ถ้าเขาวางถอดรองเท้าแบบนี้ลูกก็จะมาซ้ายทีขวาทีหรือแบบอะไรก็ตามแต่อันเนี้ยข้อ5เนี่ยเป็นบางอันที่น้ำเจอเด็กสมาธิสั้นบางคนเขาระเบียบจ๋านะฉันต้องบอกตัวเองก่อนว่าเราจะเช็คลิสต์กับลูกแบบไม่มีอคติก็คือว่าเราจะดูกับลูกแบบไม่มีอคตินะคะถ้าใครมีความเห็นอะไรใส่ถามมาได้เลยนะน้ำคิดว่าน้ำก็เป็นคนหนึ่งอะที่อยู่กับเด็กสมาธิสั้นมาเกือบ20 ปีเราไม่ใช่หมอนะแต่เราเจอเด็กแบบหลายชั่วโมงยาวๆแล้วเราเจอเด็กแบบคนหนึ่ง1 ปี 2 ปีหรือ 3 ปีบางคนเนี่ย6 ปีดูแลกันมาเนี่ยน้ำคิดว่าน้ำจะพอมองออกว่าโอเคน้องเป็นหรือไม่เป็นเนาะมันมีเส้นบางๆค่ะระหว่างสมาธิสั้นกับอัจฉริยะเอาไปข้อ6ค่ะข้อ6ก็คือมักจะหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิดหรือสมาธิงานละเอียดไม่เอาละลูกมาช่วยปั้นขนมหน่อยมาช่วยทำขนมหน่อยหรือมาช่วยทำอะไรที่มันเป็นแบบต้องลงรายละเอียดเนี่ยลูกเราจะปฏิเสธบ่อยๆอันนี้ต้องเช็คละนึกออกไหมคะอันนี้เป็นอันที่ค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนต่อไปค่ะวอกแวกบ่อยวอกแวกบ่อยเนี่ยเป็นยังไงไม่สนใจอะอยู่อะไรต่อหน้าก็ไม่สนใจอะทุกเรื่องอะนั่งรถก็ไม่สนใจหรือว่าอะไรก็ไม่สนใจเลยวอกแวกบ่อยถ้าเป็นพฤติกรรมแบบนี้นะคะเช็คลิสต์ไปต่อไปค่ะอันนี้ชอบทำของใช้ส่วนตัวเสียหายของใช้ส่วนตัวหมายถึงแบบของตัวเองอ่ะอาจจะซุ่มซ่ามปนไปด้วยเนาะแต่แบบก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆเอาพังอีกละเอานี้อีกละเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆพฤติกรรมของใช้ส่วนตัวเสียหายมันเป็นพฤติกรรมปลายเหตุละคือสมมติว่าบอกลูกค้าช่วยระมัดระวังเอาจานไปเก็บเอาเดินๆไปแบบไม่มีสมาธิหายเตลิดเอาจานเพลงแก้วน้ำเหมือนกันน้ำเคยเทสเด็กคือปรึกษากับหมอนะแล้วก็แบบบอกว่าน้ำมิจะเคสแบบนี้จะทำยังไงบอกว่าลองให้เขาเทน้ำเนี่ยกินเนี่ยแล้วก็ใส่แก้วน้ำเด็กที่เป็นสมาธิสั้นที่เราคิดว่าเป็นเนี่ยเขาก็เทน้ำหกมาตลอดเลยแล้วก็แบบแม่คะน้องเป็นไหมแม่บอกไม่เป็นแล้วบอกแต่พอเช็คลิสต์แล้วมันเกินแล้วอะฉะนั้นถ้าเราบอกผู้ปกครองไปแล้วว่าลูกมีเขาขายแล้วเราบอกแล้ว
ู้ปกครองบอกว่าลูกไม่เป็นไม่ไปหาหมอไม่จำเป็นอันนั้นก็ต้องหยุดไปที่เราแล้วนะเพราะเรามีหน้าที่แค่บอกให้เขาเห็นว่าเป็นยังไงเราแค่เป็นคนสังเกตแต่เราไม่ใช่คนรักษาเราเป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งของชีวิตเขานะอันนี้น้ำก็พยายามจะสื่อสารกับทุกคนว่าน้ำไม่สามารถจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ยอมรับว่าลูกเป็นหรือเปล่าต่อไปค่ะขี้ลืมเห็นไหมมีเส้นบางๆระหว่างอัจฉริยะกับคนที่เป็นสมาธิสั้นว่าหนูก็ขี้ลืมนะทุกคนก็ขี้ลืมบ่อยเขาบอกคนขี้ลืมเก่งแต่ถ้ามากไปมากไปนี่มันไม่ได้ต้องเช็คละไม่นั้นเขาจะมีผลต่อศักยภาพหรือความคิดเขาที่เขาจะใช้งานในอนาคตเลยแหละลูกค้าช่วยไปเก็บกระเป๋าตังค์ให้แม่หน่อยแล้วเราเกิดใช้ดูแล้วลูกลืมไปแล้วอ่ะเก็บไว้ตรงไหนโอ้โหมันก็เสียหายได้นะในอนาคตอ่ะต่อไปค่ะยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอันนี้มันบางๆเหมือนกันเลยระหว่างความเป็นเด็กกับความยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแต่ต้องมีหลายๆสถานการณ์ที่ทดสอบเขานะคะว่าสถานการณ์แบบนี้ทุกคนเขานิ่งกันหมดเลยหนูไม่นิ่งอยู่คนเดียวอ่ะอันนี้ไม่ใช่ละเคารพธงชาติเดี๋ยวทุกคนนิ่ง3วินาทีเนี่ยขอ3วินาทีลูกแต่ถ้าลูกไม่สามารถจะนิ่งได้อันนี้โอ้โหยังไงดีคะลูกมันก็แบบก็ต้องยอมรับแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปค่ะอันที่11ก็คือนั่งไม่ติดลุกเดินบ่อยๆอันนี้ทุกคนบอกมี3ข้อที่พี่บอกได้ไหมง่ายๆบอก3ข้อไม่ได้เลยคือต้องมีรายละเอียดมากในการที่จะบอกว่าเด็กเข้าข่ายจะเป็นแล้วต้องไปพบหมอหรือเปล่านั่งไม่ติดลุกเดินบ่อยๆเนี่ยบางทีมันมี2อันนะสิ่งที่ต่อหน้าเขาเขาไม่สนใจเขาอยากจะไปที่อื่นหรือมันเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องสนใจแล้วเขาก็นั่งไม่ติดอันนี้เนาะใช้คำนี้มีผลต่อการเรียนมากค่ะอันนี้เพราะว่าในขณะที่เพื่อนไปข้อที่20แล้วลูกเอา1มาเอาหายไป3มาเราก็จะแบบถ้าเด็กที่ถามแบบครูคะย้อนไปหน่อยค่ะข้อนั้นอะไรเราจะแบบเช็คลิสต์ไปละโอเคลูกก็เช็คละโอเคอ๋อหนูไปเข้าห้องน้ำมาค่ะโอเคอันนี้สบายใจละโล่งคนนี้อยู่ได้อยู่ได้เพราะว่าพอขึ้นออนไลน์อ่ะสิ่งที่น้ำสังเกตเลยก็คือว่าแบบเด็กที่ไม่มีสมาธิคุณจะไปต่อไม่ได้เลยนี่ต้องบอกให้ฟังเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะ12ชอบวิ่งหรือชอบปีนป่ายสิ่งต่างๆอันนี้หนูเจอนะแต่เขาก็เก่งอ่ะแต่ว่าต้องปรับนึกออกไหมคะต้องปรับแล้วก็ถ้าไม่ปรับเนี่ยไอ้วิ่งชอบปีนป่ายสิ่งต่างๆมันเป็นการใช้พลังทางสมองด้วยส่วนหนึ่งนะคะมันมีน้ำจะบอกให้ทุกคนบอกทุกคนถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ยุคนี้ต้องรู้จักสมาธิสั้นสมาธิสั้นไม่ใช่แค่เด็กเล่นเกมอย่างเดียวนะมันมีจากปัญหาสาเหตุตั้งหลายสาเหตุเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าสาเหตุมาจากมันตอนเราท้องเราใช้เครื่องสำอางเยอะหรือเปล่าหรือเครื่องสำอางที่เราใช้มันมีตะกั่วหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีตะกั่วในเครื่องสำอางลูกเราก็มีโอกาสเป็นสมาธิสั้นนะคะไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นผิดมันไม่ใช่แบบความเสียหายใหญ่โตที่ลูกก็เป็นสมาธิสั้นต้องยอมรับกันก่อนมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยถ้าเรายอมรับและแก้ไขนิ้วหนูเนี่ยตอนท้องเนื่องจากว่าสอนหนังสือเด็กแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะตัวเองสอนเด็กสมาธิสั้นมาเกือบ20ปีคือตั้งแต่ปริญญาตรีก็มีน้องที่เป็นสมาธิสั้นแล้วเราก็ดูแลน้องเราใช้คำว่าเราเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลน้องก็เหมือนเป็นครูไปสอนแต่จริงๆพ่อแม่ไม่ได้คาดหวังแบบนั้นว่าครูต้องทำให้ลูกเขาแบบเป็นชนะที่หนึ่งคือมาอ่านหนังสือให้น้องฟังมาคุยกับน้องมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กหนูก็ไปทุกอาทิตย์อะไปสอนเด็กได้เงินด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไรได้ประสบการณ์มาถึงทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าโอ๊ยขอบคุณอาจารย์มากเลยที่ส่งเราไปเจอเด็กสมาธิสั้นตั้งแต่สมัย20ปีแรกที่คนไม่รู้จักกันไม่รู้จักเลยไม่พูดถึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีมามาสุนีค่ะสวัสดีค่ะนี่หนูเพิ่งเห็นคอมเมนต์อะว่าใครดูบ้างเพราะมันจะไม่ค่อยเห็นหนูลองใช้โปรแกรมดูเพราะว่าเวลาพูดไลฟ์สดลอยๆในเรื่องที่มันต้องมีรายละเอียดอะมันควรจะมีประเด็นขึ้นหน้าจอนิดนึงก็วันนี้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมในการใช้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างฝากแชร์ด้วยมันเป็นประโยชน์มากสำหรับเด็กยุคนี้
สมาธิสั้นไม่ใช่เด็กก้าวร้าวอย่างเดียวนะสมาธิสั้นเป็นเด็กที่แบบเหม่อลอยทั้งวันก็เป็นอันนี้พฤติกรรมที่แสดงออกฉะนั้น6ใน18ข้อนี้นะคะถ้าเป็นเราต้องแก้ไขมันไม่ใช่แค่เด็กจะเรียนไม่ได้อะมันจะมีผลสำหรับพฤติกรรมเขาไปตลอดเลยทำงานด้วยอันนี้พูดมากพูดไม่หยุดอันนี้แบบคือแบบถ้าเรียนในห้องแล้วมีเด็กพูดตลอดเวลาไม่ฟังเราเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบแม่ค้าน้องเป็นหรือเปล่าเคยเช็คน้องหรือเปล่าเพราะว่าพอเราขึ้นออนไลน์เนี่ยทุกคนเงียบเราสามารถปิดไมค์ได้เราสามารถควบคุมคอนโทรลได้แต่ถ้าเกินคอนโทรลเราไปเนี่ยสมมติเปิดปิดไมค์ปุ๊บเด็กเปิดไมค์เปิดไมค์ปุ๊บเด็กเปิดไมค์แสดงว่ามันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขาเป็นมากกว่านั้นละถ้าไม่เป็นเนี่ยต้องเช็คลิสต์อันนี้นะพูดมากพูดไม่หยุดมาหนูเนี่ยหนูว่าพูดมากนะตอนทำงานหาเงินนะแต่ชีวิตจริงตอนเด็กๆนี่คือแบบเด็กๆเลยไม่พูดเลยแบบจนแบบไม่พูดไม่กล้าพูดมากล้าพูดตอนที่แบบทำงานแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าอยากทำงานได้ค่าตอบแทนต้องอธิบายความหมายของงานมันต้องเป็นติวเตอร์ถ้าน้ำไม่พูดไม่อธิบายว่าน้ำมีจุดยืนยังไงน้ำมีวิธีการดูแลลูกค้าหรือเด็กยังไงถ้าน้ำไม่สื่อสารเขาจะรู้ไหมว่าเขาอยากจะเรียนกับเราไหมฉะนั้นต้องสื่อสารนะคะถ้าน้ำไม่สื่อสารแบบทุกคนไม่เข้าใจทำไมต้องมานั่งจดเลคเชอร์อยู่อีกทำไมอันนี้พูดเพื่อได้งานแต่ถ้าพูดแบบไม่ได้งานเนี่ยต้องคิดแล้วนะคะต่อไปข้อที่14นี่เล่นเสียงดังเล่นเงียบๆไม่เป็นอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะนะว่าหลายๆคนอ่ะไม่สามารถมีมุมเงียบได้เลยในชีวิตอันนี้ก็เป็นแต่บางคนก็เงียบได้แต่ว่าสมาธิอะไรไม่รู้เหม่อลอยอ่ะมันก็มีสมาธิสั้นฉะนั้นสมาธิสั้นไม่ใช่เด็กขี้โมโหโวยวายอย่างเดียวนะคะอันนี้นะน้ำพยายามจะสื่อสารให้ฟังต่อไปเด็กที่ตื่นตัวตลอดเวลาหรือตื่นเต้นง่ายอันนี้หนูก็เป็นพฤติกรรมนี้เพราะว่าอะไรแบบชีวิตมันมีความสุขไปตลอดเหมือนจะไปตลาดนัดแล้วแบบนานมากจะไม่ได้ไปแล้วมีของกินเยอะมากเลยดิฉันก็จะแบบทุกคนจะรู้ว่าดิฉันจะตื่นเต้นมากแต่ถ้าบางเวลาถ้าขึ้นรถดิฉันก่อนทำงานดิฉันจะหลับเลยหลับกับกินฉะนั้นเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเราก็ดูนะเราเป็นเด็กไฮเปอร์แต่มันมีไฮเปอร์กับสมาธิสั้นแต่ดิฉันสามารถอ่านหนังสือได้นิยายเนี่ยดิฉันอ่านได้แบบน้ำสามารถอ่านนิยายอ่ะได้ยาวมากเราก็ได้แบบหมอหนูเป็นสมาธิสั้นเปล่าคะอาจารย์หมอคะหนูเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเราต้องเช็คกันเลยอะตัวเองเอาไม่เป็นเพราะตัวเองยังสามารถทำงานที่อยู่กับมันยาวๆได้ไม่พูดกับใครวันหนึ่งอยู่ได้อะอยู่ได้ไม่ได้รู้สึกเก็บกดต่อไปค่ะอันที่16ชอบตอบคำถามเวลาไม่จบของน้ำนั้นเขาเรียกไฮเปอร์ไม่ใช่สมาธิสั้นใช่เจ้หนูว่าคุยกับหมอเลยนะว่าหมอคะหนูเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าคะก็เช็คลิสต์เลยแต่สุดท้ายอ้อเรายังสามารถจับประเด็นในห้องประชุมได้ทำงานฟังจับประเด็นทำรายงานบันทึกการประชุมได้เราสามารถนั่งดูอะไรนานๆได้เราสามารถแบบอ่านนิยายจบเล่มแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังได้แล้วก็ชอบโพล่งคำถามเวลาครูตอบพ่อแม่ถามคำถามไม่จบอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบลูกชายพี่เลยไฮเปอร์ไม่ใช่สมาธิสั้นใช่ค่ะนี่ต้องแยกให้ออกนะคือถ้าเด็กสมาธิสั้นเราจับเขามาทำอะไรนิ่งๆเชิงลึกเก็บรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นพ่อแม่ต้องศึกษานะระหว่างสมาธิสั้นกับไฮเปอร์ไฮเปอร์เนี่ยชอบทำกิจกรรมน่ะอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงต่อไปค่ะข้อที่18รอคอยไม่เป็นถ้าเด็กคนไหนเป็นพฤติกรรมที่รอคอยไม่เป็นรอคอยไม่เป็นเนี่ยแล้วก็โวยวายถ้าใครได้ร่วมงานกับครูน้ำจะรับว่าเป็นเด็กไฮเปอร์มากถึงมากที่สุดใช่เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะตอนจะเล่าให้ฟังว่ารอคอยไม่เป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาหนูอ่ะหนูสอนหนังสือเด็กแล้วหนูให้เด็กเลคเชอร์เพราะเป้าหมายเราคือเด็กต้องเขียนแล้วไปทำข้อสอบได้หนูก็จะรอคอยไม่เป็นหนูแบบเฮ้ยไอเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำแบบในชั้นเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยหนูก็ไปทำกับข้าวให้เด็ก
ไปอบขนมไปเตรียมขนมให้เด็กรู้สึกว่าแบบเขาควรจะได้รางวัลหลังจากที่เขาทำงานหนักมาแบบควรจะได้กินอ่ะเขาก็คิดว่าถ้าเป็นลูกเราแต่ชีวิตการทำงานจริงๆเนี่ยหนูไฮเปอร์มากเลยเราอาจจะเป็นบ้านนอกไปเข้ากรุงเนาะแบบว่าเมื่อเวลาทำงานจะแบบทุกอย่างตื่นเต้นสำหรับเราแล้วทุกอย่างคือโอกาสไอ้น้ำคิดว่าน้ำเป็นโอกาสวันนี้แบบเหมือนว่า8ปีเราจบงานหน้างานเราจบแล้วเรายังจะภูมิใจกับสิ่งที่เราทำวันนั้นไหมนั่นคือความคิดน้ำแต่ตอนสมัยเด็กประถมมัธยมเนี่ยเป็นเด็กไม่ได้กล้าแสดงออกนะไปพูดหน้าชั้นเนี่ยดิฉันยังพูดไม่ได้เลยสมัยเด็กนะสมาธิสั้นเป็นก่อน7ขวบนะคะอันนี้คือความรู้ใหม่ที่ใหม่มากสำหรับพ่อแม่ที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยแต่เก่ามากสำหรับคนที่เตรียมตัวที่จะมีลูกใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเจเจทุกคนใช่น้ำก็ลองบอกว่าสมาธิสั้นไม่ได้ผิดถ้าคนที่เป็นสมาธิสั้นไปทำงานที่มันได้งานแล้วถูกประเด็นคุณก็จะกลายเป็นแบบโหพี่แอคทีฟมากเลยพี่แบบเจ๋งมากเลยในเรื่องนั้นผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่สมาธิสั้นคือเคยเจออาจารย์ไม่ใช่เจออาจารย์ที่รักและเคารพมากด้านสาธารณสุขอาจารย์จะบอกว่าน้ำเชื่อไหมว่าคนเราเป็นสมาธิสั้นทั้งนั้นแหละเป็นมากเป็นน้อยดูสิทำงานคอมไปฟังเพลงไปอะไรได้สามารถทำมัลติมีเดียได้หมายถึงว่าฟังได้หมดฉะนั้นทุกคนสิ่งที่น้ำบอกก็คือว่าเราก็ยังเช็คเลยจนเราโตว่าไอ้รอคอยไม่เป็นเนี่ยกับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันอันเดียวกันไหมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนที่ดูวันนี้9คนในวันนี้เราลองเทสระบบเฉยๆนะดีใจมากเลยมีคนดูคือเรารู้สึกว่าสมาธิสั้นไม่ใช่เรื่องแย่ถ้าเรายอมรับและแก้ไขแล้วน้ำก็เจอเด็กสมาธิสั้นหลายคนที่แบบเขาก็ประสบความสำเร็จได้พ่อแม่ดูแลจนเขาหายแต่ก็มีหลายๆเคสอ๋อขัดใจตัวเองเวลาทำอะไรชักๆมันมี2 อย่างนะคะรอคอยไม่เป็นกับรู้สึกว่าเวลามันไม่เป็นประโยชน์เช่นฉันน่าจะทำอะไรได้เยอะอันนี้มันเกิดอันนี้ต้องบอกด้วยนะว่ามันขึ้นอยู่กับเป้าหมายเราด้วยสมมติชีวิตหนูเนี่ยมีแบบมีเป็นแม่5นาทีสำหรับการเป็นแม่เยอะแล้ววันนี้เนี่ยลูกเข้าห้องแล้วบอกว่ามาขอไลฟ์สดหน่อยนึงได้ไหมคือเนื่องจากช่วงนี้พอขึ้นออนไลน์แล้วเราก็จะเห็นว่าเด็กหลายคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ใช้คำนี้เลยพอเรียนออนไลน์ไม่ได้เขาก็ไม่มีทางออกแล้วว่าพอโรงเรียนปิดพอเรียนออนไลน์ไม่ได้สิ่งที่สำคัญก็คือเขาตามเพื่อนไม่ทันใช่ไหมคะรอคอยไม่เป็นมีเส้นบางๆอีกระหว่างใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อ่ะมา พี่เสริญก็หัดใช้โปรแกรมนะแต่นี่สำคัญมากอันนี้เป็นตัวเช็คลิสต์ที่ชัดเจนเหลือเกินคือชอบขัดจังหวะหรือสอดแทรกเวลาผู้อื่นกำลังพูดอยู่อันนี้เวลาเหมือนครูพูดก็จะพูดแล้วก็แบบไม่ฟังยกเว้นว่าอาจารย์ขอความคิดเห็นเนี่ยอันนี้เด็กควรจะได้แสดงออกแต่อันนี้มันก็ยากมากเพราะว่าในภาวะการเรียนการสอนจริงๆเนี่ยเด็กก็นั่งเงียบใช่ไหมบางทีเด็กก็อยากจะถามเพราะว่าไอ้เรื่องนั้นน่ะหนูไม่เข้าใจจริงๆถึงออกมาไม่เข้าใจอ่ะหนูก็อยากถามมันก็มีเส้นบางๆอีกว่าคนพูดอะพูดไปเข้าใจหรือเปล่าเด็กก็เลยต้องยกมือถามนี้ใช่ไหมคะอาหงของเจ๊ล่ะคิดถึงอาหงตอนนี้เข้าห้องไปสลีปแล้วค่ะคือถ้าหงไม่เข้าห้องนอนเนี่ยกับพี่เลี้ยงเนาะก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยน้องก็จะแบบอยู่กับมาม่าตลอดมาม่าต้องไปแอคชั่นทำอาหารอาม่าต้องทำอะไรคือเขาจะแบบหนูเป็นผู้นำเด็กอ่ะหนูไม่ใช่แม่หนูเป็นแบบหัวหน้าเด็กมากกว่าสำหรับลูกนะสวัสดีค่ะครอบครัวสุขสันต์สวัสดีค่ะทุกคนฟาเดลไหมพี่อ่านถูกไหมลองเช็คดูนะว่า18เรื่องที่น้ำทวนไปเนี่ยเดี๋ยวน้ำทวนให้ใหม่ก็ได้ว่าลูกเราพ่อแม่เราหรือว่าใครเป็นบ้างถ้าเป็นจะรักษายังไงแต่น้ำเล่าให้ฟังก่อนว่าอย่างนี้ไอ้สมาธิสั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเป็นโรคร้ายแรงนะมันไม่ได้สิ่งที่แย่นะเห็นน้ำบอกให้ฟังว่าสมาธิสั้นหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์ด้วย
เออเดี๋ยวน้ำเขียนแบนเนอร์ใหม่ดีกว่าสาเหตุนะสาเหตุมีหลายอันนะอัมพันธ์พันธุกรรมเนี่ยมันแบบคือถ้าพ่อแม่เป็นลูกก็อาจจะเป็นได้บวกกับสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูบวกกับสารเคมีอันนี้น้ำใช้คำนี้นะใช้คำว่าสารเคมีดีกว่าสารเคมีนี้ทั้งแบบเดี๋ยวน้ำแอดแบนเนอร์ก่อนสาเหตุกรรมพันธุ์สิ่งแวดล้อมสารเคมีดิฉันศึกษาเรื่องนี้มาก20ปีที่แล้วดิฉันทำพบว่าอาจารย์บอกว่าน้ำไปดูเด็กสมาธิสั้นแล้วอาจารย์ก็คอนซัลท์กับหมอแล้วบอกว่าพ่อแม่เขาต้องการเพื่อนคุณครูไปคุยกับลูกเพื่อที่จะคุยเป็นเพื่อนน้องเราก็มีหน้าที่ไปอ่านหนังสือให้น้องฟังเพราะน้องจะไม่อ่านหนังสือได้เกินหน้านึงเลยก็อ่านให้ฟังตอนปริญญาตรีนี่ตอนนี้เกือบ20ปีแล้วปะสิ่งที่น้ำสังเกตคือปัจจัยที่ทำให้เด็กอ่ะเรียนต่อได้หรือทำข้อสอบยากๆได้มันมาจากพื้นฐานว่าเด็กมีสมาธิหรือเปล่าถ้าไม่มีสมาธิอ่ะมันทำให้เด็กไปไกลไม่ได้แต่น้ำก็เจอพ่อแม่ที่ดูแลเด็กสมาธิสั้นจนหายจากเด็กไม่ยอมเรียนนอนบนพื้นตอนนี้ตั้งใจเรียนมากแล้วกลับมาตั้งใจเรียนมากกว่าคนปกติน้ำบอกเลยว่ามันมีจากสารเคมีในสมองด้วยกรรมพันธุ์สิ่งแวดล้อมสารเคมีแต่สารเคมีที่น้ำพูดถึงคือสารปนเปื้อนดีกว่าเนาะสารปนเปื้อนเดี๋ยวน้ำดูซิว่าน้ำแก้ไขได้ไหมสารเขาเรียกอะไรอ่ะสารตะกั่วเออน้ำใช้คำว่าตะกั่วไปเลยดีกว่าเนาะน้ำตาลด้วยใช้คำว่าน้ำตาลไปด้วยน้ำตาลบวกตะกั่วอ่ะให้ฟังน้ำตาลบวกตะกั่วสาเหตุนะกรรมพันธุ์ปู่ย่าตายายเป็นลูกเราก็อาจจะเป็นอ่ะถ้าเราเป็นลูกเราก็จะเป็นอ่ะสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูแต่แท็บเล็ตก็มีผลไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยสารเคมีที่น้ำพูดถึงหมายถึงควันบุหรี่ดื่มสุราที่ตอนท้องนี่ในท้องนะสารเคมีที่คนเป็นแม่ได้รับเช่นทำงานอยู่ในโรงงานใช้เครื่องสำอางเนี่ยถ้าใครสังเกตหนูตั้งแต่ตอนท้องหนูไม่ค่อยใช้เครื่องสำอางเลยแม้กระทั่งแป้งใช้แป้งเด็กเลยปกติใช้แป้งแบบมีตะกั่วบ้างคือตะกั่วมันทำให้มันเกิดความพรีเมียมในหน้านึกออกไหมพรีเมียมหมายถึงวับวับแบมแบมสวยวิ่งวิ่งว่างวับฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่สะสมในแม่แล้วก็ส่งไปลูกเราก็มีผลกับสารเคมีในสมองได้ใครทำสีผมบ่อยๆมีผลอันนี้ต้องบอกเลยหลายคนอาจจะไม่เคยลงรายละเอียดเนาะทำสีผมสีผสมอาหารไอ้พวกสารตะกั่วที่มันอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆและแอบซอบเข้าร่างกายน้ำลงไปเรียนคลาสหนึ่งเรื่องเด็กสมาธิสั้นของคลาสฝรั่งเนาะใช้คำคลาสฝรั่งคลาสอินเตอร์เรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็เทคไทม์ไปเรียนฟรีนะคะของมหาลัยชื่อดังใช้คำเดียวเราก็ไปเรียนแล้วก็ต้องอ๋อมันแล้วเราก็มีเคสตัวอย่างที่เห็นว่าลูกเป็นแม่เป็นเราก็บอกอ๋อแม่ได้รับสารตะกั่วมากจนทำให้สารเคมีสารตะกั่วมากมันไม่ได้รับแบบอันตรายไงมันมาจากความงามเล็บผมสีฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผู้หญิงหรือว่าแม่ๆเลือกใช้มันควรจะเป็นออร์แกนิกหรือเป็นอะไรแต่มันก็แพงอีกแต่เมื่อก่อนมันก็ไม่บูมไงออร์แกนิกฉะนั้นมันเป็นเมื่อ15ปีที่แล้วมันก็จะสะสมอยู่แล้วมันก็ส่งผลตอนท้องมาในเด็กอันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันว่าอาจจะไม่มีใครเจอเคสแบบหนูไงหนูสอนเด็กเล็กใช่ไหมคะหนูเจอเด็กแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ยังไงเราจะแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้ปกครองใครมีคำถามถามมาได้นะน้ำก็รู้สึกว่าถ้าได้ช่วยแบ่งปันได้บางทีไม่ได้มีเวลาสื่อสารเลย2ปีที่หายไปคือการที่พาตัวเองอยู่กับลูกท้องเลี้ยงดูตอนนี้ลูกอายุ2ขวบละหงเริ่มรู้เรื่องละน้ำก็เลยโอเคเดี๋ยวน้ำเริ่มจะมาแบ่งปันเรื่องแบบนี้ให้กับทุกๆคนได้สำคัญนะคะเราจะไปเปลี่ยนโลกได้ยังไงในเมื่อลูกเรายังไม่พร้อมจะออกจากบ้านนะอ่ะต่อไปน้ำตาลมีผลยังไงเด็กที่ทานน้ำตาลเยอะช็อกโกแลตอันนี้แบบนี้สองสมิติเวชเขียนชัดเลยทานน้ำตาลทานช็อกโกแลตมากเกินไปขาดวิตามินสีผสมอาหารโรคภูมิแพ้หรือดูทีวีหรือเล่นเกมคนจะมาโฟกัสแค่ดูทีวีหรือเล่นเกมแต่อาหารโรคสีผสมขาดวิตามินไอ้น้ำตาลเนี่ยทำไมไม่เห็นใครโฟกัสไปเลยอ่ะใช่ไหมน้ำก็จบปัญหาการเรียนออนไลน์นะเ
พอขึ้นออนไลน์เด็กก็จะหายไปเยอะมากผู้ปกครองบอกโอ้เรียนออนไลน์แบบพี่น้ำแบบปฏิสัมพันธ์แบบเนี้ยมันไม่โอเคมันไม่ได้มันก็เลยแบบจริงๆมันไม่ใช่ค่ะสาเหตุของการเกิดเด็กสมาธิสั้นไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์นึกออกไหมคะอ้าวต่อไปตะกั่วอะไรที่เป็นตะกั่วน้ำอยากให้แบบคนหลีกเลี่ยงอ่ะตอนท้องก็ไม่ได้ไลฟ์สดเรื่องนี้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าแม่ทุกคนควรจะเตรียมตัวแต่บางทีน้ำก็ลืมไปว่าทุกคนก็คงจะไม่ได้มีเวลามาเจาะลึกอะไรแบบนี้ว่าอ๋อไอสารเคมีที่เราใช้ไปในร่างกายเนี่ยมันจะส่งต่อถึงลูกด้วยนะอยู่ๆลูกเราก็เป็นสมาธิสั้นโดยไม่ใช่ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ความผิดของใครแต่มันเป็นการสะสมสารพิษแล้วถ่ายทอดไปในพันธุกรรมอันนี้ก็ดูจะยากขึ้นไปนิดนึงแต่ไม่ยากนะน้ำก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจสาเหตุนะอย่ามาโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเราเป็นเพราะเธอเลี้ยงไม่ดีคนเลี้ยงไม่ดีมันเป็นได้หลายสาเหตุดีไหมดีไหมฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราแค่หาวิธีแก้ไขมันเกิดขึ้นมาแล้วอะใช่ไหมคะก็แค่แก้ไขปัญหาหนูนี่บอกเลยถ้าคุณแก้ไขเด็กสมาธิสั้นได้คุณจะได้อัจฉริยะกลับมาบ้าน1คนจริงๆน้ำไม่รู้ว่าทุกคนให้ความหมายเด็กสมาธิสั้นในแง่ลบใช่ไหมแต่สำหรับน้ำเด็กสมาธิสั้นก็เป็นเหมือนเด็กว่าเด็กผอมสำหรับหนูไม่ได้บูลลี่นะเหมือนว่าหนูกำลังอ้วนอ่ะแต่มันหายได้ไงแต่แค่ยอมรับแล้วก็ปรึกษาคนที่แบบเข้าใจอ่ะน้ำรู้ว่ามันยอมรับยากแล้วคนจะเป็นความผิดจริงๆมันมีหลายสาเหตุเนาะถ้าแม่มีความสุขลูกก็จะมีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้แต่เนี้ยถ้าเราอยากจะเป็นพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้ที่ไม่ใช่คนเป็นเจ้าชะตาชีวิตเราเป็นผู้อำนวยการให้ลูกอ่ะเป็นนักการจัดการให้ลูกถ้าลูกเราเป็นอะไรส่วนหนึ่งก็มาจากเราแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะใช้คำนี้อย่าไปโทษตัวเองว่าพ่อแม่ลูกเป็นแบบนี้เพราะเป็นเพราะฉันแล้วจะเป็นความผิดพลาดไม่ใช่มันเป็นได้หลายอย่างเนาะฉะนั้น6ใน18พฤติกรรมที่ต้องระวังเนี่ยน้ำทวนให้นะคะอันแรกมาทำงานไม่สำเร็จอันที่2ไม่มีสมาธิทั้งตอนทำงานแล้วก็ตอนเล่นด้วยอันที่3ดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลาพูดด้วย4เก็บรายละเอียดการทำงานไม่ได้ทำงานผิดพลาดบ่อย5ไม่เป็นระเบียบเลยชีวิตอันนี้ก็ใกล้เคียงนะหนูว่าใกล้เคียงกับความคนจะไปแยกเรื่องเพศอีกว่าเด็กผู้ชายจะไม่ค่อยเป็นระเบียบต่อไปค่ะมักจะหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิดหรือสมาธิอันนี้ต้องชัดนะต่อไป walk back boy walk back boy ต่อไปค่ะชอบทำของใช้ส่วนตัวเสียหายของใช้สาธารณะด้วยรินน้ำแก้วแตกบ่อยจานข้าวบ่อยอะไรที่เขาใช้มักจะเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดแบบไม่ทันมือลื่นจริงๆคือไม่มีสมาธิมันไม่มากไปขี้ลืมค่ะอัจฉริยะมักมีคำว่าขี้ลืมอยู่ในนั้นเสมอต่อไปยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเป็น6ใน18นี้หรือเปล่าต่อไปค่ะนั่งไม่ติดลุกเดินบ่อยๆโอ้โหไม่ไหวอ่ะคำว่าไม่ไหวอ่ะหมายถึงแบบต้องแก้ไขละต่อไปค่ะชอบวิ่งหรือปีนป่ายสิ่งต่างๆ12พฤติกรรมแล้วนะ13คือพูดมากพูดไม่หยุดอันนี้ชัดเจนที่สุดพูดเก่งกับพูดมากหรือโชว์ออฟใกล้เคียงกันมากนะพูดเก่งพูดมากโชว์ออฟต่อไปค่ะเล่นเสียงดังคือชีวิตลูกดิฉันไม่เคยเงียบเลยอะไรเงี้ยนั่งนิ่งๆไม่ได้เล่นอะไรอ่านหนังสือหรืออะไรอยู่ในภาวะแบบก็แก๊กก็แก๊กไม่ได้เนี่ยต้องสังเกตละต่อไปตื่นตัวตลอดเวลาหรือตื่นเต้นง่ายอันนี้ก็แบบไม่ถึงโดยไม่ได้เสมอไปนะทุกคนแหละมี18พฤติกรรมนี้แหละแต่ถ้าเกิน6ขึ้นไปอ่ะเราค่อยจะมาดูว่าสมาธิสั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็16ชอบพร่องคำตอบเวลาครูพ่อแม่ถามคำถามไม่จบเลยพูดก่อนเลยอันเนี้ยถ้าครั้งแรกไม่เป็นไรเราอาจจะเด็กอาจจะรู้ก่อนเด็กอาจจะเบื่อแต่ถ้าหลายครั้ง every time ก็แบบต้องจัดละรอคอยไม่เป็นอันนี้ก็ที่น้ำอธิบายไปตอนแรกว่ามันใกล้เคียงกับการที่อะไรทำเวลาให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใกล้เคียงกันมากต่อไปก็คือชอบขัดจังหวะหรือสอดแทรกเวลาผู้อื่นกำลังพูดอยู่อันนี้ก็ชัดเจนนะถ้า
เช็ค18พฤติกรรมนี้แล้วมันเป็นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันรอบหน้าว่าโอเคถ้าเป็นใน18พฤติกรรม6ใน18เนี่ยจะทำยังไงถ้าแบบหนูไม่อยากไปหาหมอหนูไม่อยากจะอายหนูอะไรเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำจะมาคุยให้ฟังว่าโอเคถ้าเราเข้าข่ายเด็กสมาธิสั้นเราจะดูแลเด็กสมาธิสั้นยังไงเนาะน้ำใช้คำว่าดูแลเนาะเพราะว่าเขาต้องการคนที่เข้าใจแล้วพาเขาหายจากอันเนี้ยมันเป็นโรคที่รักษาได้นะคะมันไม่ใช่โรคติดต่อทุกคนก็แบบโอ้มันไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้แก้ไขตรงจุดไงเหมือนหนูมีน้ำหนักเยอะหนูลดน้ำหนักได้ได้แต่ว่าต้องแก้ไขการกินพฤติกรรมการออกกำลังกายใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากลดน้ำหนักอ่ะแต่เราก็กินอยู่นั่นแหละไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยแบบอะไรเลยมันก็ไม่หายใช่ไหมคะเหมือนกันพฤติกรรมที่เป็นเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้น้ำจำไลฟ์สดผ่านสตรีมมันจะแบบไม่ค่อยได้เห็นคอมเมนต์หรือไม่ค่อยได้เห็นว่าวิ่งว่าใครดูน้ำก็ดูในนี้นะคะว่าใครเข้ามาดูบ้างแต่ว่าก็จะไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสกำลังหาช่วงเวลาที่ลงตัวแล้วก็คนมีดูบ่อยก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาคุยกับเราเขามาคุยให้ฟังเลยว่าแบบจริงๆอ่ะเราจะแก้ไขปัญหาเด็กได้บ้างน้ำก็เป็นติวเตอร์ที่น้ำไม่ปฏิเสธเด็กสมาธิสั้นนะน้ำรับสอนแต่น้ำจะปฏิเสธผู้ปกครองที่มองเห็นปัญหาแล้วไม่แก้ไขปัญหาคนนั้นต่างหากที่น้ำปฏิเสธน้ำไม่เคยปฏิเสธเด็กนะแต่น้ำจะปฏิเสธผู้ปกครองที่เห็นปัญหาแล้วไม่ยอมรับปัญหาแล้วเขาปล่อยให้ลูกเขาอยู่ในสังคมแบบที่ทุกคนเดือดร้อนน้ำใช้คำนี้น้ำก็มีจุดยืนค่ะเลือกรับที่ผู้ปกครองไม่ได้เลือกรับเด็กฉะนั้นสมาธิสั้นไม่ใช่สิ่งที่โฉดร้ายหรือชั่วร้ายนึกออกไหมคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าสมาธิสั้นก็คือการที่เรารู้ว่าลูกเราเป็นแล้วเราไม่รักษาไม่แก้ไขแล้วเราปล่อยเขาไปอยู่ในสังคมที่ไม่เข้าใจเขานั่นแหละลูกเราก็จะเจอแต่เรื่องแย่ๆเพราะว่าฟีดแบ็กเด็กอื่นที่ให้เดี๋ยวนี้มันตรงไปตรงมาจะตายใช่ไหมคะทุกอย่างแล้วถ้าคุณไม่สามารถทำให้ลูกคุณมีสมาธิปกติได้ตอนนี้โลกเปลี่ยนเป็นโลกออนไลน์แล้วนะน้ำขึ้นออนไลน์เกือบ 100% ละแล้วน้ำคิดว่าการศึกษาสมัยใหม่ต่อไปจะเป็นออนไลน์ละเพราะว่าโรคระบาดเขาจะมาเรื่อยๆแล้วแหละฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมรับให้กำลังเด็กๆที่ต้องไปสู่โลกอนาคตเราจะเสียใจทีหลังได้นะคะยังไงวันนี้น้ำฝากวิธีการสังเกตเด็กสมาธิสั้นอย่าได้กลัวนะน้ำเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็สู้กันไปบางทีเราก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็ได้แต่สมาธิสั้นเกิดขึ้นก่อน7ขวบนะคะย้ำเกิดขึ้นตอน7ขวบยังไงถ้ามีคำถามน้ำพยายามรวบรวมมาแล้วก็ทำเป็นคลิปให้ทุกคนนะคะเพื่อจะได้ทุกคนได้ดูย้อนหลังแล้วก็ได้แบ่งปันถ้ามันดีน้ำฝากแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกำส่งกำลังใจให้กับผู้ปกครองยุคนี้ด้วยที่ต้องเลี้ยงลูกภายใต้เงื่อนไขเยอะแยะมากมายแต่น้ำเชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงได้และทุกคนจะผ่านมันไปได้ด้วยกันยังไงเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพยายามทำให้ได้ทุกวันจะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ต้องฝ่าวิกฤตทุกอย่างไปด้วยกันตอนนี้น้ำก็ work for home นะวันนี้คิวก็ไม่มีทุกอย่างแล้วแบบก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ perfect ไม่ได้แบบต้องสวยถึงจะออกกล้องได้ตอนนี้ก็ไม่ได้สวยที่สุดก็อาศัยกล้องเอาแต่สิ่งที่น้ำอยากจะส่งความห่วงใยกำลังใจน้ำรู้เลยว่าเด็กไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ 100% ตอนนี้เพราะสมาธิเด็กไม่ได้คือน้ำไม่ได้บอกว่าออนไลน์อ่ะต้องเรียนเฉพาะคอมพิวเตอร์คุณไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ก็ได้แท็บเล็ต iPad หรือโทรศัพท์แบบนี้คุณก็เรียนได้แต่สิ่งสำคัญมันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปค่ะแต่มันคือลูกเราไม่พร้อมจะไปทุกแพลตฟอร์มเมื่อก่อนเรียนออนไลน์เนี่ยมันสามารถจะบอกปฏิเสธได้แต่ตอนนี้มันปฏิเสธไม่ได้แล้ว 99% หรือ 100% มันขึ้นออนไลน์โรงเรียนต้องขึ้นออนไลน์แล้วแต่การเรียนออนไลน์ให้ได้ถ้าเด็กสมาธิไม่พอไม่สามารถขึ้นออนไลน์ได้เลยค่ะต่อให้ขึ้นมาก็ไม่สามารถจะตามเนื้อหาทันเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีพฤติกรรมสอดรับกับโลกยุคใหม่แล้วออนไลน์ต้องการคนมีสมาธิมากนะคะการเรียนออนไลน์ไม่ใช่เด็กเล่นเกมมาเรียนได้
ด็กเล่นเกมมีสมาธินะน้ำบอกให้เพราะต้องมีเรื่องราวในนั้นฉะนั้นน้ำพยายามอยากจะสร้างความเข้าใจให้สังคมใหม่ว่าสมาธิสั้นกับเด็กเล่นเกมมันคนละอันกันเด็กหนูที่เก่งๆหลายคนก็เล่นเกมเก่งหลายคนแต่มันแบ่งหน้าที่ได้มีพฤติกรรมได้พฤติกรรมไม่ได้เข้าข่ายเด็กสมาธิสั้นทำไมสิสั้นต่อให้สอนสดก็เรียนไม่ได้ใช้คำนี้นะคะอาจจะดูแรงนะแต่นั้นว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาและยอมรับที่มาที่ไปต่อไปนะลูกเราจะตกยุคค่ะเพราะยุคต่อไปคือเป็นยุคดิจิตอล 100% น้องฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพยายามจะมาให้ข้อมูลกับทุกคนมีอะไรถ้าไม่กล้าถามหน้าจออินบ็อกซ์มาตั้งไว้แล้วดึกๆตีสองตีสามขึ้นมาตอบให้เพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนเนาะแม่ลูกอ่อนนี้ก็เวลานอนน้อยแต่พยายามจะสื่อสารให้ทุกคนแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง8คนที่ยังอยู่กับหนูวันนี้เป็นวันแรกเลยที่กำลังฝึกหัดการไลฟ์สดแบบให้มีข้อมูลขึ้นให้ได้เพื่อจะให้ทุกคนได้รู้สึกว่ายุคนี้เราจะได้ไม่ต้องกลัวกับการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลมาแน่นอน 100% แน่นอนเด็กทุกคนต้องเรียนออนไลน์เป็นค่ะแล้วเด็กที่เรียนออนไลน์ได้ต้องมีสมาธิสูงมากนะคะฝากไปด้วยถ้าเป็นกำลังใจให้หนูก็ฝากแชร์ให้หนูด้วยวันนี้ไลฟ์สดใน Facebook ตัวเองนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นไลฟ์สดในเพจเพื่อจะได้เก็บข้อมูลแล้วได้ดูอะไรกันได้เพราะว่าพอไลฟ์สด Facebook ตัวเองเนี่ยก็จะเป็นตัวเองดูคนเดียวแอดมินเข้ามาช่วยไม่ได้อาจต้องย้ายไปที่เพจเดี๋ยวถ้าไปเพจไหนมันจะแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำจะเอาคลิปนี้ไปใส่ไว้ใน YouTube ไปให้ YouTube ว่าพิมพ์ไปเลยค่ะติวเตอร์ลูกน้ำ 4H นะคะขอบคุณค่ะนั้นบ๊ายบายขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ